เส้นทางลูกผู้ชายมันก็มีตายมีเจ็บกันบ้างอุปสรรคกีดขวางเราต้องข้ามมันไปให้ได้นี่แหละรสชาติของชีวิตเราเป็นคนกำหนดทางเดินอย่ามัวแต่หลงเพลิดเพลินกับภาพลวงตาเส้นทางลูกผู้ชายมันก็ต้องมีพังพาดกันบ้างแต่อย่ามาทาทางมาซ้ำเติมให้มากเกินไปคนที่ไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่ทำอะไรก็พูดกันแบบวายวายอย่ามากวนซ่อนไอ้โง่เดี๋ยวมึงจะรู้ว่าที่เสือกกันเข้ามาอะไรกันนักหนาพอกูล้มแม่งเอากันใหญ่เจ้ากันให้ตายไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงพ้องตายไอ้ควายเอ้ย